สวัสดีครับผมเรียนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่า drop sail อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า morte mut ในภาษาไทยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่า drop morte sail อย่างเงี้ยครับจะเป็นท่าส่วนมากที่คนตัวเล็กทุ่มคนตัวใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆคนตัวสูงทุ่มคนตัวเล็กก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับจับปกข้างนี้ใช้ข้อนิ้วเกี่ยวนะครับจะไม่กำเกงไว้เพราะเราจะใช้ศอกหมุนเข้าไปอย่างนี้ถ้าไปกำแน่ๆน่ะมันจะหมุนยากครับส่วนมือนี้ก็จะจับปลายๆนะครับแต่ต้องจับให้แน่นเพราะถ้าจับไม่แน่นนะครับถ้าจับแบบว่าบางๆอย่างนี้เขาดึงศอกขึ้นปุ๊บก็จะหลุดง่ายครับเราต้องจับปลายๆหรือว่ากดให้อยู่ครับสเต็ปแรกเปิดนะครับดึงเปิดให้เขาเสียการทรงตัวด้วยความที่เอาตัวสูงกว่าต้องย่อเยอะนะครับต่อไปจังหวะ2เอาข้อมือของเนี่ยครับขวาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ไปแตะตรงใต้รักแร้เขาประมาณนี้แล้วก็บิดเข้าไปพร้อมบิดดึงข้อมือพร้อมบิดศอกเข้านะครับจังหวะ3หมุนขาเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะหมุนอย่างนี้แต่ว่าเราจะย่อลงไปนะครับเราดึงให้เขามาติดตรงข้างหลังเราแล้วก็เด้งทุ่มจะลองเข้าช้าๆให้ดูก่อน1ดึงเปิดนะครับ2 3ข้อระวังนะครับก็คือเราต้องดึงมาให้ศอกอยู่ระดับอยู่ข้างหน้าเรานะครับเราจะไม่ให้ศอกอยู่ข้างหลังอย่างนี้เพราะถ้าอย่างเงี้ยเขาดึงไปเราก็ล้มเนี่ยดึงไปเราเสียทางตัวล้มเองนะครับต้องจับให้รัดกุมนะครับอย่างนี้แล้วก็ศอกไม่เอาเก็บเข้ามาตัวอย่างนี้มันจะน้ำหนักถ้าเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะลงไปที่ขาเราจะทุ่มยากนะครับโอเคเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูครับอันนี้จะเป็นแบบแรกนะครับเดี๋ยวมีอีกแบบนึงครับแบบแรกก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการมุดแบบที่2นะครับแบบนี้คนจะใช้เยอะตอนแข่งนะครับเพราะว่าแบบเมื่อกี้เราย่อแบบเนี้ยมันจะหนักที่ขาแล้วตอนแข่งมันจะทำยากมากถ้าแรงขาไม่พอนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบที่2กันดีเทลส่วนข้างบนกับส่วนของข้างนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าขาจะเปลี่ยนนะครับขาจะเข้าไปปุ๊บเป็นอย่างนี้ให้เข่าลงอย่างนี้ไม่เอาเวลาลงให้ใช้ประมาณตรงหน้าแข้งลงนะครับไม่ตักลงไปอย่างนี้มันจะเจ็บเข่าครับลงไปให้มันเป็นอย่างนี้เดิมปุ๊บพอเข้าไปแล้วปุ๊บเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บทีนี้เวลาจะทุ่มอะครับบิดหัวไหล่ลงข้างนี้แล้วก็ตั้งเข่าซ้ายชันเข่าซ้ายขึ้นอย่างนี้นะครับตอนทุ่มเดี๋ยวลองทุ่มให้ดูนะครับอึ๊บบิดเวลาเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองทำล้มให้ดูเข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตั้งเข่าขึ้นมาอย่างนี้ก็บิดไหล่ลงใช้หลังทับที่ตัวเขานะครับท่านี้ถ้าสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่แรงขาไม่เยอะเล่นได้ง่ายนะครับแต่ต้องสำคัญเลยต้องมีความเร็วท่านี้ลองทำให้ดูอีกทีหนึ่งก็จบแล้วนะครับกับท่าที่2ก็จบแล้วนะครับกับท่า drop sail อย่างเงี้ยนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ